เรื่องของกัญชาก็เหมือนกันนะครับกัญชาเล่าให้ฟังแทบจะทุกวันเลยคุณผู้ชมล่าสุดมีข้อมูลทางการแพทย์ที่น่าตกใจเพราะว่าเจอว่ามีเด็กคนหนึ่ง4ขวบกินเข้าไปแบบไม่ได้ตั้งใจแล้วน้องเนี่ยหลับยาว14ชั่วโมงโอ้โหเกิดขึ้นได้ยังไงครับเป็นรายงานของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยบอกว่าผู้ป่วยเด็กที่ได้รับผลกระทบจากกัญชาเด็กคนนี้4ขวบกับ6เดือนอยู่ที่นนทบุรีรับกัญชาด้วยการดื่มกัญชาที่คุณย่าต้มเอาไว้ ไม่ได้บอกหลานไงก็ไม่คิดว่าหลานจะยกไปดื่มด้วยไงย่าเนี่ยใช้ดอกแล้วก็ใบ5ใบต้มแช่ไว้ในตู้เย็นน้องดื่มไปแก้วนึงอุ้ยหลังจากนั้นครับหลับซึมเรียกไม่ตื่นอาเจียน2รอบแล้วหลับของน้องเนี่ยยาว14ชั่วโมงโอ้โหยาวนานมากยาวนานมากเลยนะใช่นี่คือความน่าห่วงความน่ากลัวของกัญชานะครับอีกกรณีนึงครับเด็กหญิงอายุ11ขวบกับ4เดือนอยู่ที่อุดรธานีนี่ก็รับกัญชาโดยไม่รู้ตัวกินต้มไก่ใส่ใบกัญชาคือรุ่นพี่ป.6 อ่ะเอาใบกัญชาจากที่บ้านไปต้มไก่ในวิชาคหกรรมแล้วชวนน้องกินโอ้ตายละน้องก็ง่วงแล้วก็ซึมเดินเซพูดไม่ชัดต้องส่งโรงพยาบาล3วันด้วยกันคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นให้เห็นว่าเด็กๆเนี่ยมีความอ่อนไหวกับเรื่องกัญชาอย่างมากนะครับนอกเหนือจากนี้มีเรื่องของกัญชาไฟฟ้ากัญชาว่าผิดแล้วเจอกับเครื่องที่มันคล้ายๆกับเครื่องสูบบุหรี่ไฟฟ้าคุณผู้ชมมันผสมเข้าด้วยกันครับกำลังเป็นที่นิยมในจังหวัดเชียงใหม่เลยนะครับสั่งซื้อกันทางโซเชียลมี2แบบอย่างที่เห็นคุณผู้ชมอ่ะไม่ลงรายละเอียดมากเดี๋ยวจะเป็นการสนับสนุนไปอีกแต่ทีนี้เนี่ยฟังเหตุผลจากวัยรุ่นที่เขาเลือกเสพกัญชาหรือเลือกใช้กัญชาจากที่สูบไฟฟ้านี้หน่อยครับน้ำมันกัญชามันไงเหรอมันมีกลิ่นไม่มีรสหรือว่าไงมันสูบมีควันแต่ว่าไม่มีกลิ่นอ๋อเหรอแล้วพวกวัยรุ่นชอบใช้กันไหมรุ่นประเทศไหนวัยรุ่นไทยชอบใช้กันอะไรประมาณ 3,000 สูบได้ประมาณ2อาทิตย์ค่ะสั่งซื้อมาแล้วใช่ไหมเพราะมันไม่มีกลิ่นนี่คุณผู้ชมครับทีนี้เรื่องนี้เนี่ยคุณหมอยงยศธรรมวุฒิอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกบอกว่าถ้ามันมีอยู่จริงมันมีอยู่แล้วล่ะครับเมื่อกี้เข้ามาให้ดูแล้วคือต้องพิสูจน์ให้ได้นะครับว่ากันน้ำยาที่ใช้เนี่ยมาจากกัญชาหรือไม่ซึ่งถ้ามันจริงน้ำมันกัญชาก็ผิดบุหรี่ไฟฟ้าก็ผิดเพราะฉะนั้นเรื่องนี้พูดได้เลยผิดในผิดครับบุหรี่ไฟฟ้าเองมันก็ยังผิดกฎหมายอยู่ผมคิดว่ามันคงมีหลายกระทงมากครับถ้าเกิดว่าเอาตัวกัญชามาเป็นน้ำยาที่ใช้กับบุหรี่ไฟฟ้าผมว่ามันผิดทั้งในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้ามันผิดทั้งในเรื่องของตัวการแปรรูปตัวกัญชาครับทีนี้คนก็จะย้อนกลับไปถามว่าพรรคที่ผลักดันเรื่องกัญชาเสรีภูมิใจไทยภูมิใจไทยเขารู้สึกยังไงบ้างล่าสุดครับคุณสุภชัยใจสมุทรครับได้โพสต์ใน Facebook บอกว่านโยบายพรรคในการเปิดเสรีกัญชาเนี่ยเพื่อสุขภาพของคนแล้วก็เพื่อโอกาสทางธุรกิจแต่ตอนนี้มีการนำกัญชาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์เพื่อสันทนาการมันไม่เป็นไปตามเป้าหมายของพรรคภูมิใจไทยเลยนะครับแต่ว่ากำลังจะมีกฎหมายพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการใช้กัญชงกัญชาออกมาน่าจะคลอดได้ประมาณสิงหาคมเดือนหน้ากว่าจะออกมาเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นแล้วคุณผู้ชมครับพรรคเขาบอกเขาก็กังวลและก็ยังคงยืนยันนะครับว่านโยบายกัญชาเสรีของพรรคที่ออกมานั้นเพื่อการแพทย์เท่านั้นแต่ทุกวันนี้มันใช้กันเลยเถิดไปมากเลยครับไม่หรอกคนวิจารณ์ไม่ได้วิจารณ์ว่านโยบายกัญชาไม่ดีแต่ว่าวิจารณ์ว่ารีบเหลือเกินคือผลักดันออกมาแล้วเนี่ยใช่มันไม่มีอะไรมาล้อมกรอบไงถูกไม่มีอะไรรองรับไม่มีกฎหมายเลยแล้วทำไมไม่รอถึงสิงหาแล้วค่อยประกาศออกมาพร้อมกันก็ได้ไหมถูกไหมนี่ออกมาก่อนแล้วใครรับผิดชอบนี่คุณผู้ชมหลายคนบอกว่าใครรับผิดชอบดีหรือถ้ามองว่าออกมาก่อนก็จะได้ใช้ประโยชน์ก่อนแล้วก็จะได้เรียนรู้ก่อนว่าปัญหาอยู่ตรงไหนตามไปอุดตรงนั้นได้ไหมสุดท้ายปัญหามาก่อนถูกไหมฮะแล้วก็ที่กฎหมายจะมาไปล้างไปเช็ดทีหลังวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้